ูคู่นี้นะคะปีโป้เนี่ยจะเลือกใส่แมทกับกางเกงยีนมีความละมุนละมุนน่ารักสวัสดีค่ะทุกคนปีโป้เองนะคะใน channel ปีโป้ DIY นะคะวันนี้ปีโป้จะมาเผยเสื้อผ้าที่ปีโป้ช้อปปิ้งออนไลน์มานะคะเว็บไซต์เดิมเลยนั่นก็คือ SHEIN นั่นเองนะคะเป็นเว็บไซต์ที่ทางเรานั้นช้อปบ่อยมากนะคะคลิปนี้ไม่รู้เป็นคลิปที่เท่าไหร่แล้วนะคะรอบนี้เนี่ยปีโป้จะมาหนักๆให้ทุกคนได้ดูกันเลยเนาะก็คือส่วนใหญ่เนี่ยปิโป้จะสั่งเป็นแบบเสื้อเบรเซอร์มาแล้วก็เป็นเสื้อครอปบ้างนะคะแล้วก็จะมีรองเท้าแล้วก็กระเป๋าด้วยนะคะที่สำคัญวันนี้ไม่ได้มาเห่อของเห่อเสื้อผ้าอย่างเดียววันนี้ปิโป้มีส่วนลดมีโค้ดส่วนลดมาให้เพื่อนๆช้อปปิ้งแล้วก็แบบได้ส่วนลดไปด้วยนะคะเดี๋ยวปิโป้จะใส่โค้ดส่วนลดของปิโป้ไว้ที่ข้อความด้านล่างนะจ๊ะเอาล่ะวันนี้เราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าทางเรานั้นช้อปปิ้งอะไรมาบ้างนะก็คืออัดอั้นแหละกักตัวอยู่บ้านไม่รู้จะทำอะไรช่วงนี้ก็คือแบบมันอยู่บ้านจนชินแล้วอะไม่ค่อยอยากออกไปไหนนะคะก็มาดูกันว่าเราได้อะไรมาบ้างนี่จ้าตัวแรกคือตัวนี้น่ารักมากเดี๋ยวปิโป้จะขึ้นรูปไว้ให้ด้านข้างนะคะที่ปิโป้สั่งจากเว็บไซต์แล้วก็มีไซส์มีราคาบอกไว้เนาะนี่ตัวนี้นะคะปิโป้สั่งมาเป็นไซส์เล็กสุดของเขานะน่าจะเป็นไซส์ S นะคะน่ารักมากเป็นเหมือนเกาะอกนะคะแล้วก็มีแขนตุ๊กตาแบบนี้เดี๋ยวจะใส่ให้ดูนี่จ้าชุดนี้ใส่แล้วแบบปังปัวมากทุกคนมันเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆเกาะอกนะคะแล้วก็เป็นแขนตุ๊กตาแบบฟูๆฟ่องๆแบบนี้เลยนะคะเป็นแขนยาวแล้วก็เป็นเหมือนแบบแขนบอลลูนอะตรงนี้เป็นแบบว่าจำแขนนะคะสามารถแบบยืดได้น่ารักมากแบบรัดรูปพอดีเลยนะคะตรงเกาะอกเนี่ยของเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อผ้าแบบกำมะหยี่นะทุกคนเนี่ยตรงนี้จะเป็นเนื้อผ้าเหมือนกำมะหยี่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นผ้าธรรมดานะคะคือชุดนี้คือมีความแบบหรูหราเลยแหละทุกคนเออแล้วก็สามารถแบบว่าอ่ะปลดไหล่แบบนี้ได้ยังไงมาต่อที่ชิ้นที่2นะคะที่ทางเราช็อปมานั่นก็คือเสื้อครอปสีขาวตัวนี้เลยอ่ะเดี๋ยวแกะมาให้ดูนี่ตัวที่2นะคะที่ทางเราช็อปมานะคะตัวนี้เนี่ยปิโป้สั่งเป็นไซส์XS มานะคะตัวนี้ก็คือใส่แล้วพอดีเลยเดี๋ยวจะมาใส่ให้ทุกคนได้ดูกันเนาะนี่ตัวนี้ใส่ออกมาคือน่ารักมากมีลูกเล่นเยอะมากเลยเป็นแขนแบบว่าเป็นแขนพองๆแบบนี้นะแล้วก็เป็นแบบว่าเป็นจ้ำสองส่วนก็คือมีจ้ำตรงต้นแขนด้านบนแล้วก็จ้ำตรงข้อแขนแบบนี้นะน่ารักมากเลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นกระดุมมุกนะคะแล้วเขาก็จะทำเต้าตรงหน้าอกเป็นจีบๆให้เราด้วยแล้วก็ตรงชายเสื้อเนี่ยเป็นผูกโบแบบนี้สามารถผูกโบได้นี่น่ารักมากเก๋สุดๆเลยตัวนี้มาต่อที่ตัวต่อไปนะจ๊ะตัวต่อไปเนี่ยปิโป้สั่งเป็นเดรสมานี่เป็นเดรสสีเขียวแบบนี้เลยนะคะไซส์ที่ปิโป้สั่งเนี่ยรู้สึกว่าตอนนั้นอะไซส์ S มันหมดนะคะปิโป้เลยสั่งเป็นไซส์ M มาด้วยความแบบอยากได้อะไรอย่างนี้ดีเทลเขาน่ารักมากนะคะเดี๋ยวจะมาใส่ให้ดูว่าใส่ออกมาแล้วเป็นยังไงนี่ชุดเขียวอันนี้นะคะเป็นชุดเดรสนะคะเป็นแบบว่าออกจะแนวบอกว่าโอเวอร์ไซส์นิดๆเนาะเพราะว่าปิโป้สั่งเป็นไซส์ M มานะคะแต่ก็แบบไม่ได้ต่างอะไรมากมายนะปิโป้มีความรู้สึกว่าเพราะว่ามันเป็นชุดที่แบบว่าค่อนข้างที่จะใส่แบบโอเวอร์ไซส์ได้นะคะแล้วก็มีความเสื้อเนี่ยมีความแบบระบายเยอะมากทุกคนนี่ระบาย1 2 3ระบายตั้ง3ชั้นเนี่ยแล้วก็ตรงแขนนะคะจะเป็นแขนพองๆแล้วก็เป็นจ้ำแขนแบบนี้นะคะความยาวนี่ก็คือปิโป้ว่าสูง160ความยาวก็คือพอดีเลยไม่ได้โป๊เกินไปนะแต่ถ้าเกิดใครสูงกว่านี้ปิโป้คิดว่ามันน่าจะสั้นไปนิดนึงนะส่วนเสื้อตัวนี้ปิโป้คิดว่าถ้าเกิดปล่อยผมมันจะมีความแบบว่างงๆตีๆกันนิดนึงเดี๋ยวลองมัดผมดูอาจจะรอดถ้าเก็บผมถ้าเก็บผมอะไรแบบนี้ก็น่าจะได้อยู่น่ารักมากเลยอันนี้ก็คือแบบตัวเดียวจบอยู่ๆไปเลยนะจ๊ะง่ายๆแบบนี้น่ารักและตัวต่อไปที่ทางเราช็อปเป็นเซตเลยอันนี้คือน่ารักมากทุกคนเป็นเสื้อเบรเซอร์นะแต่ปิโป้สั่งแยกกันนะทุกคนก็คือตามที่เห็นในรูปนี้มันจะมีเซตแบบว่าเสื้อสูทแล้วก็เป็นบราครอปใช่ไหมแล้วก็เป็นกางเกงเขาขายแยกกันนะเขาไม่ได้ขายรวมกันทุกคนต้องแบบลองไปจิ้มตามรูปเอาดูเดี๋ยวเราเริ่มที่เสื้อเบรเซอร์สีม่วงอันนี้ก่อนนะตัวแรกที่ทางเราสั่งมาก็คือเป็นเสื้อเบรเซอร์สีม่วงตัวนี้เลยนะคะปิโป้สั่งเป็นไซส์XS มานะคะทุกคนสีน่ารักมากสีคือตรงปกมากๆเลยก็คือนวลละออมากๆเดี๋ยวจะมาลองใส่ทุกคนได้ดูกันว่าใส่ออกมาแล้วเป็นยังไงแล้วก็กางเกงตัวนี้ทางเราสั่งมาคู่กันนะคะกับเซตนี้เลยแต่ปิโป้ไม่ได้สั่งบราครอปของเขามานะคะเพราะว่าตอนที่สั่งไซส์ปิโป้หมดก็เลยแบบอดไปก็เลยได้แค่กางเกงกับเสื้อเบรเซอร์มาเดี๋ยวจะมาใส่เซตนี้ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะกางเกงเนี่ยปิโป้สั่งเป็นไซส์ XS มานะคะโอเคเดี๋ยวมาใส่ให้ดูนี่ใส่ออกมาแล้วคือน่ารักมากถ้าเกิดได้เสื้อ
บาร์ครอปของเขามาครบเซตนะจะเป็นอะไรที่แบบเพอร์เฟกต์มากแต่แบบอ่ะไม่เป็นไรเราก็ใส่เป็นเกาะอกแทนนะคะเกาะอกอันนี้ก็ของชีอินเหมือนกันนะพี่โป้สั่งแบบรุ่นแรกๆเลยนะ150 บาทเองมันใส่ดีมากนี่นะคะพี่โป้ก็ใส่เป็นเซตแบบนี้เลยอยากจะบอกว่าเป็นเซตสูทที่แบบน่ารักมากสีคือโดนใจมากๆและนี่ขนาดเป็นไซส์แบบ XS แล้วนะทุกคนก็คือมีความแบบว่าไม่ได้แบบไม่ได้เป็นสูทที่รัดรูปจะเป็นสูทที่แบบค่อนข้างที่จะโอเวอร์ไซส์นิดๆแล้วก็มีเสริมไหล่ให้เราตรงนี้นะคะดีมากสูทที่มีเสริมไหล่ให้แบบเนี้ยมันเป็นค่อนข้างที่จะแบบโอเวอร์ไซส์นิดๆก็คือสั่งเป็นไซส์ SS มาก็คือแบบพอดีเลยไม่ต้องใส่ไม่ต้องสั่งเผื่อไซส์นะคะนี่น่ารักมากดีมากแล้วก็ตรงปกตรงนี้นะคะเขาจะเป็นแบบปกค่อนข้างใหญ่นิดนึงมันก็จะดูเหมือนความแบบวินเทจเบาๆตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นเบรเซอร์2กระดุมนะทุกคนนี่สามารถติดกระดุมได้เป็น2กระดุมแบบนี้ก็ใส่คือน่ารักน่าจะปกแคปเสื้อขึ้นมาแบบนี้ก็ได้น่ารักหรือว่าจะใส่แบบไม่ติดกระดุมก็ได้คือดีมากนี่มีกระเป๋าให้ด้วยนะคะเป็นเบรเซอร์มีกระเป๋าให้ด้วยคุ้มมากตัวนี้เลิศสุดนี่จ้ะน่ารักสุดๆอ่ะมาดูในส่วนของกางเกงบ้างนะคะกางเกงเนี่ยเป็นกางเกงที่แบบสั้นขนาดแบบพอดีเลยเนาะแล้วก็ผ้าเนี่ยไม่ได้หนาแล้วก็ไม่ได้บางเกินไปนะคะมีซับในให้ด้วยนะทุกคนมีแบบว่าเข็มขัดตรงนี้ให้เราได้ด้วยนะคะก็คือสามารถถอดเข็มขัดก็ได้หรือจะใส่เข็มขัดก็ได้แล้วก็มีกระเป๋าให้ด้วยคือดีมากน่ารักตัวต่อไปที่ทางเราสั่งมาก็เป็นเบรเซอร์อีกแล้วนะคะสีม่วงอีกแล้วรอบนี้เนี่ยจะเน้นไปทางโทนแบบสีม่วงสีน้ำเงินนะนี่ตัวนี้เลยนะคะเป็นสูตรสีม่วงนะคะค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนเป็นแบบสูตรที่เป็นแบบใส่ตัวเดียวไปเลยนะคะอันนี้จะเป็นเหมือนสูตรแล้วก็เป็นกระโปรงไปด้วยนะคะไซส์ที่พี่โป้สั่งเนี่ยเป็นไซส์ SS นะคะสีม่วงเนี่ยจะเป็นโทนสีโคนละสีกับเสื้อที่พี่โป้ใส่เห็นไหมมันจะเป็นโทนสีม่วงออกชมพูนิดๆนะคะเดี๋ยวจะมาใส่ให้ดูว่าใส่ออกมาแล้วเป็นแบบไหนนี่จ้าใส่ออกมาแล้วก็คือเป็นสูตรที่แบบเข้าลูกมากๆเลยนะคะซึ่งแตกต่างจากตัวแรกที่ทางเราใส่ไปต่างจากตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบว่าค่อนข้างที่จะโอเวอร์ไซส์แล้วก็ไม่ได้ทางการอะไรมากนะคะตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบดูเรียบร้อยแล้วก็ดูแบบดูทางการนิดนึงสามารถใส่ไปทำงานได้ใส่ไปประชุมได้นะคะเป็นสูตรที่เป็นสูตรกระโปรงนะคะแขนยาวแล้วก็มีกระดุม4 เม็ดนะทุกคนนี่เป็นกระดุม4 เม็ดแบบนี้นะคะความยาวของกระโปรงเนี่ยก็คือปิโป้คิดว่าพอดีนะปิโป้สูง160ก็คือใส่แล้วพอดีไม่ได้สั้นมากแล้วก็ไม่ได้ยาวมากใครสูงกว่านี้ปิโป้คิดว่าใส่ได้เหมือนกันนะคะไปกันต่อที่ตัวต่อไปกันเลยนะจ๊ะเป็นเบรเซอร์อีกแล้วจ้ะสีม่วงอีกแล้วด้วยแต่สีม่วงคนละโทนสีกันนี่เป็นเสื้อเบรเซอร์นะคะสีม่วงที่จะเป็นโทนเข้มกว่าตัวที่พี่โป้ใส่นะคะเดี๋ยวจะมาใส่ให้ดูอันนี้พี่โป้สั่งเป็นไซส์ S มานะคะก็คือไซส์เล็กสุดของเขานะคะโอเคเดี๋ยวจะมาใส่ให้ดูว่าใส่ออกมาแล้วเป็นแบบไหนใส่ออกมาแล้วนะคะสูตรตัวนี้จะเป็นค่อนข้างที่จะเป็นโอเวอร์ไซส์นิดๆนะทุกคนไม่ได้เป็นสูตรรัดรูปนะคะแล้วก็เนื้อผ้าค่อนข้างที่จะหนานิดนึงนะคะไม่ได้บางมากนะคะแล้วก็ตรงนี้มีฟองน้ำเสริมไหล่ให้นะคะส่วนตรงแขนตรงนี้มันจะเป็นแขนที่แบบเปิดแบบนี้นะคะไม่มีกระดุมให้ก็คือแบบใส่สบายๆแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นเบรเซอร์2กระดุมนะนี่เป็นกระดุมแบบนี้นะคะสามารถติดกระดุมได้แล้วก็เป็นกระเป๋าหลอดนะไม่ใช่กระเป๋าจริงแต่ปิโป้คิดว่าทรงนี้น่าจะใส่แบบว่าเปิดๆดีกว่าเพราะว่ามันเป็นแบบว่าสูทค่อนข้างที่แบบสีเข้มนิดนึงเนาะปิโป้ก็เลือกใส่เป็นแบบเกาะอกข้างในสีขาวกับกางเกงยีนจะได้ดูแบบว่าไม่ได้ทางการมากนะคะสามารถใส่ไปทำงานได้แบบในวันแบบสบายๆหรือแบบนี้เนาะตัวต่อไปเป็นเบรเซอร์อีกแล้วนะคะจะเป็นเบรเซอร์สีชมพูอ่อนนะคะนี่ตัวนี้เลยนะจ๊ะตาดานี่เป็นเสื้อเบรเซอร์สีชมพูอ่อนนะคะสีค่อนข้างที่แบบเป็นสีกะปินิดๆนะทุกคนไซส์ที่พี่โป้สั่งรู้สึกว่าจะเป็นไซส์ S นะคะเดี๋ยวจะมาใส่ทุกคนดูว่าใส่ออกมาแล้วเป็นยังไงนะจ๊ะนี่ใส่ออกมาแล้วนะคะสีก็คือน่ารักมากนะคะสีไม่ได้ดูแบบว่าหวานมากจนเกินไปก็จะเป็นสีที่แบบสามารถใส่ได้บ่อยเหมือนกันนะสีนี้มันจะเป็นชมพูนมๆที่ไม่ได้แบบว่าเป็นนมตุ่นๆ นะทุกคนน่ารักมากแล้วก็เป็นเสื้อสูทที่เป็นทรงแบบโอเวอร์ไซส์อีกแล้วนะคะฮันนี่ปิโป้สั่งเป็นไซส์เล็กสุดนะก็คือไซส์ S นะคะไม่ต้องสั่งเผื่อไซส์เลยก็คือสามารถแบบใส่เป็นแบบว่าวันสบายๆหรือใส่ไปทำงานก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ตรงไหล่นี้ก็มีฟองน้ำให้ด้วยนะคะใส่แล้วคือทรงสวยเลยแล้วก็ปกของเขาก็สวยตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวเบรเซอร์ที่เป็นกระดุมเดียวนะคะทุกคนนี่เป็นกระดุมเดียวแบบนี้ใส่น่ารักมากตัวนี้ค่อนข้างที่จะแบบโอเวอร์ไซส์กว่าทุกตัวที่ปิโป้สั่งมานะรู้สึกว่าแขนก็คือแบบยาวมากเลย
แขนยาวชายเขาเรียกว่านะชายสูทก็ยาวก็คือสามารถใส่เป็นแบบสูทกระโปรงได้เลยนะจ๊ะตัวนี้ก็คือมีความแบบว่าโอเวอร์ไซส์สุดๆแล้วก็มีกระเป๋าให้ด้วยนะคะเป็นกระเป๋าจริงนะตัวนี้เนื้อผ้าค่อนข้างที่จะหนานะสามารถใส่แบบว่ากันหนาวได้เลยอ่ะปิ๊ปว่าอันนี้คือแบบดีน่ารักไปกันต่อที่เบรเซอร์ตัวต่อไปจะเป็นเบรเซอร์ลายสก็อตนะคะทุกคนนี่ตัวนี้เลยนะคะเป็นเบรเซอร์ลายสก็อตสีฟ้าแบบนี้นะคะไซส์ที่ปิ๊ปสั่งเป็นไซส์ S นะคะก็คือไซส์เล็กสุดของเขานั่นเองเดี๋ยวจะมาใส่ให้ดูนะจ๊ะว่าใส่ออกมาแล้วเป็นยังไงนี่ใส่ออกมาคือน่ารักมากเป็นลายสก็อตสีฟ้าที่น่ารักมากมีความแบบเกาหลีเบาๆนะคะเนื้อผ้าคือดีมากไม่ได้หนามากแล้วก็ไม่ได้บางมากนะคะแล้วก็เป็นสูทค่อนข้างที่จะแบบโอเวอร์ไซส์นิดๆนะคะไม่ได้รัดรูปนะคะแล้วก็ตรงนี้มีฟองน้ำเสริมไหล่ให้นะคะทำให้ทรงของเรานั้นดูสวยขึ้นเนาะแล้วก็ตรงปกนี้ก็คือเป็นสูทปกแบบพอดีนะคะแขนก็พอดีนะไม่ได้ยาวไม่ได้สั้นเกินไปนะคะแล้วก็มีกระดุมให้ตรงนี้เป็นเบรเซอร์2เม็ดเหมือนกันนะคะนี่เบรเซอร์2เม็ดแบบนี้สามารถใส่แบบติดกระดุมก็ได้หรือไม่ติดกระดุมก็ได้แต่พี่โป้คิดว่าไม่ติดน่ารักกว่าเนาะเราก็จะได้เห็นสุดทรงของเราได้แบบนี้นะจ๊ะเก๋น่ารักมากเลยอ่ะตัวนี้น่ารักใส่คู่กับกางเกงยีนอะไรแบบนี้ในวันสบายๆก็ได้หรือจะใส่ไปทำงานก็ได้นะจ๊ะมาตัวต่อไปเป็นเบรเซอร์ตัวสุดท้ายแล้วนะคะสีน้ำเงินมากตัวนี้นี่จ้าเบรเซอร์ที่ทางเราสั่งมานะคะสีน้ำเงินแบบว่าน้ำเงินอิกมากๆเลยแต่เป็นน้ำเงินที่แบบตอนได้มาก็งงเหมือนกันเอ๊ะดูในรูปมันออกจะเป็นแบบฟ้าแบบอมฟ้านิดๆเนอะแต่พอได้มาคือแบบน้ำเงินเลยนะคะไซส์ที่พี่โป้สั่งนั่นก็คือเป็นไซส์ S นั่นเองนะคะเดี๋ยวจะมาใส่ให้ดูว่าใส่ออกมาแล้วเป็นยังไงนี่จ้าใส่ออกมาแล้วนะคะเหมือนพนักงานแบงค์จากแบงค์นึงเลยหรือว่าเหมือนชุดแอร์หรอหรืออะไรก็ไม่รู้ทุกคนมันมีความแบบว่าน้ำเงินแบบน้ำเงินที่เราเคยเห็นกันนะน้ำเงินแบบบริษัทอะไรสักบริษัทนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบอ่ะไม่ต้องมายนะไหนๆก็สั่งมาแล้วเราก็สามารถแบบมิสแอนด์แมทได้เลยอ่ะก็แมทกับกางเกงยีหรือแมทกับกางเกงสีแบบอื่นอะไรเงี้ยทำให้มันดูแบบว่าดูสนุกขึ้นกับการแบบใส่เบรเซอร์เล่นสีอะไรแบบนี้นะทุกคนก็คือเป็นสูทที่แบบเป็นเนื้อผ้าสูทเลยนะคะไม่ได้หนามากแล้วก็ไม่ได้บางมากแล้วก็ตรงนี้มีเสริมไหล่ให้นะคะก็คือเป็นทรงเบรเซอร์เป็นทรงสูทแบบปกติเลยแล้วก็เป็นกระดุม2กระดุมแบบนี้นะคะสามารถติดกระดุมได้แล้วก็มีกระเป๋าให้นะคะอันนี้น่าจะเป็นกระเป๋าหลอกนะทำหลอกมานะคะปิ๊ปคิดว่าใส่ไม่ติดกระดุมดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดใส่ติดกระดุมมันจะดูแบบว่าเป็นพนักงานบริษัทมากๆเลยนะจ๊ะเสื้อตัวสุดท้ายแล้วนะคะที่ทางเราช็อปมาเดี๋ยวจะไปในหมวดของรองเท้าแล้วก็กระเป๋านะคะนั่นก็คือทาดาเสื้อตัวนี้เลยนะคะเป็นเสื้อหนังสีม่วงนะคะน่ารักมากตัวนี้ปิโป้สั่งเป็นไซส์เล็กสุดนะน่าจะเป็นไซส์ SS นะคะตอนได้มาก็คือแบบสีสวยมากเดี๋ยวจะมาใส่ให้ดูนะทุกคนว่าใส่ออกมาแล้วเป็นยังไงเป็นเสื้อหนังแบบนี้นะคะรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่มันไม่ค่อยเข้ารูปเท่าไหร่ทุกคนมันแบบเด้งๆเงี้ยต้องแบบต้องจัดสัดส่วนดีๆนะแล้วก็แต่สีของเขาก็คือน่ารักมากนะคะเป็นหนังแบบนี้สีคือละมุนมากแล้วก็ตรงแขนมันมีดีเทลเยอะดีอ่ะดูดิส่วนใหญ่ปีโป้ไม่ค่อยมีแจ็คเก็ตหนังสีอ่อนๆแบบนี้นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบสีดำไปเลยหรือไม่ก็สีน้ำตาลอะไรแบบนี้นะคะอันนี้เห็นความแบบว่าช่วงนี้อินสีม่วงแล้วพอเจอแจ็คเก็ตหนังสีม่วงอันนี้ก็เลยแบบอ่ะลองสั่งมาดูแล้วกันเนาะนี่น่ารักมากเลยอ่ะทุกคนถ้าช่วงหน้าหนาวนะฉันจะใส่นี่เป็นซิปแบบนี้รูดขึ้นได้เวลารูดขึ้นก็ดูดีหน่อยตรงนี้ก็ต้องมีซิปเอาเป็นกระเป๋านี่อุ่นๆได้จ้าดีเทลนางเยอะชอบดีเป็นแจ็คเก็ตหนักแบบนี้นะคะทุกคนใส่ขับเอาใส่จบกันไปแล้วนะจ๊ะในหมวดของเสื้อผ้าต่อไปจะเป็นหมวดของรองเท้าที่ทางเราช็อปมานะทางเราช็อปมาทั้งหมดเนี่ย3คู่ด้วยกันนะคะมาเริ่มมาที่คู่แรกกันเลยนะจ๊ะคู่แรกที่เราสั่งมาเห็นปุ๊บคือฉันต้องกดสั่งทันทีนั่นก็คือฮ่าคู่นี้เลยค่ะสีชมพูอันนี้คืออยากได้มานานมากแล้วคือมีความแบบชมพูที่ทางเราแบบถูกจริตกับสีชมพูนี้มากแล้วก็มีความแบบว่ามีเส้นแบบนี้ที่สามารถใส่แบบพันขาได้เลยแบบเนี้ยแล้วก็มีความแบบสูงแบบพอดีไม่ได้สูงมากนะคะแล้วก็หนังเขาดีมากเลยมันเป็นหนังแบบเขาเรียกนะเป็นผ้าแบบ
หนังด้านอ่ะทุกคนคือสวยแล้วก็สีสวยมากนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยเส้นของเขาที่เป็นแบบเส้นพันขาตรงนี้คือให้มาคือแบบยาวมากเลยแล้วก็ความสูงของรองเท้าคู่นี้คือพอดีมากๆเดี๋ยวจะมาใส่ให้ดูว่าใส่ออกมาแล้วเป็นยังไงนะทุกคนเลิฟสุดคู่นี้น่ารักส่วนรองเท้าสีชมพูคู่นี้นะคะปิโป้เนี่ยจะเลือกใส่แมทกับกางเกงยีนขายาวนะคะแล้วก็ตรงเส้นๆของเขาเนี่ยสามารถเอามาพันตรงข้อเท้าของกางเกงได้มันก็จะมีความแบบมีลูกเล่นให้กับเสื้อผ้าที่ทางเราใส่นั่นเองนะคือน่ารักมากหรือจะใส่พันแบบธรรมดาก็ได้นะคะปิโป้ชอบรองเท้าสีชมพูคู่นี้มากเลยคือสามารถใส่แมทกับอะไรก็ได้คือมันสวยมันชอบจริงๆคู่นี้รองเท้าคู่ที่2ก็คือคู่นี้นะจ๊ะที่ทางเราสั่งมานะคะเป็นน้องจุดนั่นเองค่ะทุกคนคือน่ารักมากอันนี้มีความแบบว่าเป็นจุดเล็กๆแล้วก็มีโบนะคะเป็นมีโบอยู่ด้านหน้าแบบนี้แล้วก็เป็นส้นเตี้ยเป็นส้นแบนแบบนี้นะคะแล้วก็มีเส้นรัดข้อให้นะคะสามารถใส่แบบวันสบายๆหรือใส่ไปทำงานก็ได้นี่ส่วนรองเท้าลายจุดอันนี้นะคะปิโป้ก็เลยจับแมทกับเกงยีนแล้วก็เสื้อครอปสีขาวธรรมดานะคะคือตัวเนี้ยน่ะคือรองเท้าคู่นี้สามารถแมทกับอะไรก็ได้นะคะก็คือจะให้ความเท่ก็ได้จะให้ความหวานก็ได้นั่นเองรองเท้าคู่สุดท้ายที่ทางเราสั่งมานะคะนี่ค่ะเป็นน้องจุดอีกแล้วนะคะแต่อันนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่ใหญ่กว่านะคะนี่น่ารักมากอันนี้ก็คือไม่มีโบนะคะเป็นหัวแหลมแล้วก็เป็นส้นเตี้ยแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นรัดข้อนี่ใส่ก็คือใส่สบายนุ่มเท้ามากส่วนรองเท้าลายจุดอันนี้นะคะปิโป้ก็จับแมทกับชุดเดรสสีเขียวอันนี้เลยนะคะน่ารักมากๆเลยลุคนี้ก็จะมีความแบบว่าดูมีลูกเล่นขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็ลองเลือกใช้กระเป๋าสีเหลืองก็จะมีความแบบว่าซัมเมอร์นิดๆนะคะสีก็จะมีความแบบว่าเล่นสีกับชุดกับรองเท้าอะไรแบบนี้หรือจะเป็นกระเป๋าสีเขียวอันนี้ก็ได้นะคะก็จะให้ความแบบว่าเรียบๆหรูๆต่อไปก็จะเป็นในส่วนของกระเป๋าที่ทางเราช็อปมานะคะใบแรกก็คือนี่จ้าใบนี้เลยนะคะจะเป็นทรงสีชมพูคล้ายๆของพาด้านะคะด้วยความที่ทางเรานั้นไม่มีงบที่จะซื้อพาด้านะคะก็ซื้อของชีอินไปก่อนนะคะน่ารักมากทุกคนเนี่ยใส่แล้วก็คือเป็นแบบนี้นะคะคือพอดีมากเลยอ่ะน่ารักมากสีก็คือเป็นสีเดียวกับรองเท้าเลยนะคะมีความละมุนละมุนน่ารักคือสะพายเก๋ๆก็ได้หรือว่าจะถือเฉยๆก็ได้นะคะแล้วก็ตรงอะไหล่ของเขาเนี่ยเป็นอะไหล่สีทองนะคะตรงนี้ก็สีทองข้างในเนี่ยใส่ของได้เยอะเหมือนกันนะคะตรงนี้เนี่ยใส่ของได้เยอะมากน่ารักมากมันเป็นผ้าส่วนเนื้อผ้าเนี่ยจะเป็นผ้าเหมือนผ้าล่มนะคะทุกคนกระเป๋าใบที่2ก็คือใบนี้เลยนะคะน้องเขียวอันนี้สีสวยมากตรงปกมากๆอะไหล่ก็เป็นสีทองแบบนี้นะคะอันนี้มันคล้ายๆแบรนด์อะไรสักแบรนด์หนึ่งไปปุ๊บปีโป้จำไม่ได้นะแต่แบรนด์ของเขาว่ารู้สึกว่าตรงโซ่ตรงเนี้ยจะใหญ่กว่านะคะโซ่อันนี้จะเล็กกว่าพอสะพายแล้วก็คือจะเป็นทรงแบบนี้น่ารักมากหรือว่าจะถือแบบหนีบก็ได้นะคะแล้วเขามีสายยาวมาให้ด้วยข้างในจ้าเขามีสายยาวมาให้ด้วยสามารถคาดสะพายข้างแบบนี้ก็ได้นะคะน่ารักมากอันนี้ก็คือปิโป้คิดว่าคุ้มเลยแหละเพราะว่าข้างในใส่ของได้เยอะมากเลยนะคะแล้วก็เป็นหนังดีด้วยนะดูสิเป็นสีเขียวที่ทางเราชอบมากเลยส่วนกระเป๋าใบสุดท้ายก็คือใบนี้เลยนะคะน้องสีเหลืองอันนี้นะคะเป็นเหมือนเป็นเชือกถักนะทุกคนอันนี้คือน่ารักมากปิโป้กับว่าจะเอาไว้ใช้ตอนไปทะเลอะไรเงี้ยเพราะว่าสีมันน่ารักมากเลยอ่ะเป็นผ้านิ่มๆแบบเนี้ยดูดิแล้วเป็นสีเหลืองที่แบบปีโป้ไม่เคยมีกระเป๋าสีเหลืองแบบเนี้ยน่ารักเป็นแบบเป็นเชือกถักๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยดูใกล้ๆแล้วก็ให้ดูข้างในนี่ใส่ของได้เยอะด้วยมีป้ายชีอินอยู่ด้วยข้างในนะคะน่ารักมากนิ่มมากอันนี้เหมาะกับแบบไปทะเลไปใส่ตลาดอะไรแบบนี้ครบหมดแล้วนะคะทั้งหมดนี้ก็คือของที่ปิโป้มาเหิบทุกคนได้ดูนะคะว่าปิโป้ช้อปปิ้งออนไลน์จากชีอินแล้วได้อะไรมาบ้างเผื่อเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆได้เลือกช้อปกันแบบง่ายๆนะถ้าเกิดใครชอบสไตล์เดียวกับปิโป้อะไรเงี้ยเพราะว่าชีอินค่อนข้างที่จะมีเสื้อผ้าที่แบบเยอะมากเวลาเลือกนี่ค่อนข้างจะแบบงงมากเลยว่าฉันจะซื้ออะไรดีเพราะมันเยอะมากจริงๆถ้าเกิดใครชอบสไตล์แบบปิโป้ชอบเบรเซอร์ชอบเสื้อครอปอะไรแบบนี้นะคะก็ดูคลิปนี้ได้เลยแล้วก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างได้เลยปิโป้จะใส่เรียงไว้ให้เลยนะคะว่าตัวไหน
ลิงก์อะไรราคาเท่าไหร่แล้วก็มีส่วนลดให้ด้วยเพื่อนๆก็สามารถซื้อแล้วก็ได้ส่วนลดไปด้วยนะคะพี่โป้จะแจกโค้ดส่วนลดของพี่โป้เอาไว้ให้เพื่อนๆได้ช้อปปิ้งกันแบบสนุกสนุกกันอีกด้วยเนาะวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะคะถ้าเกิดคลิปหน้าเพื่อนๆอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกับพี่โป้ได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจดีๆให้กับเราด้วยนะคะมีอะไรก็สามารถพูดคุยกันได้เนาะวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย